สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชเลขาธิการพรรคก้าวไกลนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเปิดเผยว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีติดเชื้อโควิดมา2วันแล้วจึงเป็นเหตุให้ต้องเลื่อนการประชุมแกนนํา8พรรคร่วมออกไปเป็นสัปดาห์หน้าจากเดิมที่จะมีกำหนดการประชุมในวันที่22มิถุนายนเพราะเมื่อประเมินอาการแล้วพบว่านายพิธาไม่น่าจะหายทันส่วนจะเป็นวันไหนตนต้องขอหารือกับทางพรรคเพื่อไทยอีกครั้งแต่เบื้องต้นได้มีการแจ้งไปยังพรรคเพื่อไทยแล้วโดยการสัมมนาส.ส.ใหม่ของพรรคก้าวไกลที่จะมีขึ้นในวันที่21ถึง23มิถุนายนนายพิธาก็จะไม่ได้ไปร่วมเช่นกันโดยตนเองจะทำหน้าที่แทนทั้งหมดโดยนายพิธาหลังจากขอบคุณประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตั้งแต่วันที่16มิถุนายนนายพิธาไม่มีการเดินทางเข้ามาที่พรรคก้าวไกลและใช้การประชุมแกนนำผ่านทางออนไลน์เท่านั้นก่อนหน้านี้รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลนางสาวสิริกัญญาตันสกุลในฐานะคณะกรรมการประสานงานช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลครั้งที่2ทำหน้าที่แทนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานคณะกรรมการประสานงานโดยพรรคไทยสร้างไทย1ในพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล8พรรคเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมณที่ทำการพรรคไทยสร้างไทยซอยลาดประเขา60โดยที่ประชุมจะมีการติดตามความคืบหน้าและรับทราบผลการหารือคณะทำงานชุดย่อยทั้ง14คณะประกอบด้วยค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันดีเซลและราคาพลังงานภัยแล้งเอลนิโญแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้แก้ไขรัฐธรรมนูญปัญหาสิ่งแวดล้อมและ PM 2.5 แก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและ SME แก้ปัญหายาเสพติดเศรษฐกิจและดิจิตอลต่อต้านคอร์รัปชันต่อต้านส่วยสาธารณสุขเพื่อความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคมปฏิรูปที่ดินทั้งระบบปฏิรูปประมงดูแลงบประมาณโดยมีรายงานว่านายพิธาได้มอบหมายให้นางสาวสิริกัญญาทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการประสานงานจนกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลคาดว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมกับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลจะไปหารือกับแกนนำพรรคเพื่อไทยในเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาอีก2คนให้ได้ข้อสรุปก่อนวันที่22มิถุนายนที่จะมีการประชุมหัวหน้าพรรค8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลหลังกกต.ได้รับรองส.ส.และรู้แน่ชัดเรื่องจำนวนส.ส.แต่ละพรรคแล้วและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ